ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เปิดรายการในเวลาเช้านะคะซึ่งเรากำลังรันทรูการทำงานในวันที่4ค่ะพรุ่งนี้บนพื้นที่ที่เราแสดงมันดารากับคำว่าตรัมเพื่อบูชาพระอริยตารามหาโพธิสัตว์และถือเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเต็มราคาค่ำไปด้วยผู้คนที่มาสมัครบวชในพรรษานี้63ชีวิตนะคะเราจะอยู่กันในพรรษานี้คือพรรษาที่40บนมรรคาแห่งการตื่นเพื่อระลึกถึงการบวชในพรรษาแรกของคุณแม่เราจะมีนักบวชที่อยู่รวมกันประมาณ100กว่าชีวิตนะคะและนี่เป็นการรันทูที่ทดลองการทำงานแบบมีการทำงานในหลายภาคส่วนค่ะเราจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้คุณแม่ได้กลับมาที่บริเวณคณะทำงานเห็นการวาดตรัมใน3มิตินี้อย่างงดงามมากเลยนี่ยังไม่เสร็จนะคะนี่เป็นการเริ่มต้นที่เราจะเทสและการขยายแมนดาร่าของไปออกไปให้เต็มพื้นที่ตรงนี้ในพรรษานี้ก็จะมีการเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เราได้วางหินก้อนแรกนะคะและในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงค่ะบรอนที่มีพระหัตถ์ข้างซ้ายที่หมายถึงปัญญาของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์จะมีคำว่าตรัมอันนี้เป็นตรัมที่ลอยด้วยหินสีนะคะแล้วจะมีตรัมที่เป็นพรินติ้งและวันนี้จะยืนอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งคือตรัมที่เป็นพระหัตถ์ข้างขวาที่เป็นบรอนค่ะเราได้บอกตำแหน่งเอาไว้แล้วว่าพรุ่งนี้พระหัตถ์ในฝ่ายของปัญญาจะหันอย่างนี้เลยค่ะจะเป็นภาพที่เรามองเห็นชัดเจนว่าเรากำลังใช้ปัญญาในการทำงานที่จะออกไปรับใช้มวลมนุษยชาติธรรมะต้องศักดิ์สิทธิ์ธรรมะต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญของชีวิตเงินเป็นเรื่องที่จะนำความสะดวกแต่ธรรมะจะทำให้เราใช้ความสะดวกนั้นรอดพ้นจากความทุกข์หลายคนไม่มีความสะดวกเขาก็ไม่ทุกข์หลายคนมีความสะดวกแต่ยังทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อมีความสะดวกหรือไม่มีความสะดวกสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ก็คือธรรมะนั่นเองนะคะงั้นเราอยากจะชวนทุกท่านว่าพรรษานี้แปลว่าฤดูฝนมาตั้งสัจจะอธิษฐานในฤดูฝนนี้อย่างคนที่จะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นฤดูกาลที่จะมีดวงตาที่เห็นธรรมเป็นดวงตาที่จะทำให้เราไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะมองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นว่าการเกิดการดับเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนท่านอัญญาโกฏฐัญญะนะคะท่านอัญญาโกฏฐัญญะในวันอาสาฬหบูชาคือวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคือบทธรรมบทแรกที่เคลื่อนวงล้อแห่งธรรมนะคะพระองค์ได้กล่าวว่าอัญญาโกฏฐัญญะเธอรู้แล้วหนออัญญาโกฏฐัญญะเธอรู้แล้วหนอรู้อะไรรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาการแสดงมันดารานี้ก็เพื่อให้เห็นความเกิดดับที่เป็นธรรมดาการที่มองเห็นหัวใจของพระโพธิสัตว์ที่เห็นความเป็นธรรมดาแล้วจึงสงบเย็นเห็นการเกิดการดับเป็นสิ่งที่เราต้องสงบการได้การเสียได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศมีสรรเสริญมีนินทานี่คือความเป็นธรรมดาที่เราต้องเข้าใจไม่ใช่ได้ก็ดีใจเสียก็เสียใจเมื่อใดที่เราเห็นว่าเราถอดถอนความดีใจและความเสียใจจากสิ่งที่เป็นธรรมดาได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองค่ะก็เป็นการทดลองเป็นการเปิดรายการแล้วก็เป็นการทำงานที่เป็นทีมเวิร์กนะคะทีมเวิร์กของคุณแม่ก็เห็นอยู่นั่นแหละค่ะนะคะพี่ติงเข้ามาบอกหน่อยรายการเป็นไงบ้างคะ250
โอเควันนี้พี่ติ่งบอกว่าคุณแม่ทิ้งบอกไม่ได้ทิ้งวันนี้มาลันชูนะคะค่ะหนังไปเข้าห้องน้ำคุณแม่อยากให้มาดูภาพตรงนี้ด้วยกันเพราะพวกนี้เนี่ยเราจะมีผู้คนคลาค่ำจะไม่ลกยังไงความเป็นธรรมดาเวลาที่มองธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยธรรมะมันสะอาดสว่างสงบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานออร์แกไนซ์นี่เมื่อกี้นี่คุณแม่มาในฐานะคนออร์แกไนซ์งานเลยนะคะบอกว่าวันนี้คุณแม่จะทำหน้าที่ของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกเป้าหมายบอกวิธีการเสร็จแล้วเขาต้องทำพรุ่งนี้อยู่ในตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงค่ะคือเป็นตำแหน่งของคนที่จะเริ่มตั้งความซินเซียในอีกระดับหนึ่งว่าเราจะเดินก้าวไปยังไงในพรรษานี้กับเพื่อนนักบวชที่มีร้อยกว่าชีวิตเราจะกระโจนข้ามความเป็นธรรมดาอย่างคนที่เห็นว่ามันค่อยมาแล้วไปอย่างไรในระดับของการตั้งสัจจะของคุณแม่คุณแม่ก็เดินไปในทุกพรรษาแหละทีนี้ในคนที่พรรษาแรกๆเมื่อวานนี้ก็เข้าไปช่วยแล้วว่าเฮ้ยถ้าเธอสนใจการบวชที่มันเป็นการเปลี่ยนรหัสตัวเองเธอก็ต้องไม่ไปตามดูคนอื่นเธอก็ต้องดูใจหนึ่งลมหายใจตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเห็นจิตของเราอย่างเช่นถ้าพี่ติ่งมาแล้วพี่ติ่งบอกว่าเรามาสนใจธรรมะแล้วเราต้องอยู่อย่างนี้แล้วเราต้องตัดโลกเลยไหมไม่ต้องแต่อยู่กับโลกอย่างมีธรรมอยู่กับโลกอย่างประพฤติธรรมอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอย่างที่โลกเป็นและเราก็รู้ว่าเราจะใช้ปัญญาของเราไม่เข้าไปคลุกคลีกับความเป็นโลกแต่เหนือโลกเรายังเห็นโลกยังมีการได้การเสียมีมามีไปมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาแต่ว่าเราไม่ไปร่วมนินทาด้วยเราไม่ฟูเวลาที่ถูกสรรเสริญเราก็ขอบคุณเวลาที่มีคนสรรเสริญแล้วเราก็ไม่เสียใจเวลาที่มีคนนินทาเราขอบคุณแม้กระทั่งเสียงนั้นเป็นเสียงนินทาเพื่อจะทำให้เราอย่าเป็นนะคะเราเห็นโดนนะคะเขากำลังบินอยู่ซึ่งเราเองก็กำลังตามดูอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งงานคุณแม่เราเดินต่อไปอีกนิดนึงในกรณีที่เราอยู่กับคนมากชาวบ้านมาอยู่กับเราเป็นร้อยเนี่ยมันก็ต้องมีความอึดอัดกระทบกระทั่งอยู่บ้างแต่ว่าอึดอัดสั้นๆจ้าเอ๋บ๊ายบายเร็วๆแล้วก็ใช้วิธีการรู้ทันไหวใจตื่นมีสติรู้ทันไหวใจตื่นเราจะไปคัดคนดีมาอยู่กับเรามันเป็นไปไม่ได้เราทำขอโทษนะกรรมไว้กับใครต้องเจอคนนั้นแหละแต่การทำกรรมในปัจจุบันกรรมที่มันเป็นกรรมฝ่ายดีก็คือไม่ผูกเวรไม้มั่นไม่ว่าร้ายไม่คิดร้ายเอาไอ้นางวิ่งไม่ต้องวิ่งลูกยายไม่ได้เร่งอะไรเอาวิ่งยายวันนี้ไม่ได้ไปรับบิณฑบาตเพราะวันนี้จะให้เขามาอยู่ในรายการหน่อยเพื่อที่จะเดี๋ยวพวกนี้ก็จะเข้าสู่พิธีการคุณแม่ก็จะเริ่มมีคนเข้ามาโดยที่เราก็ต้องยอมให้เวลาส่วนตัวของเรานะคะกับหมู่มากแต่ว่าไม่คุกคลีด้วยจิตโอ้พวกนี้คนก็คงจะอยากมาน่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็มันเป็นวันหยุดยาวด้วยใช่ไหมคะเมื่อเป็นวันหยุดยาวเนี่ยมันก็จะมีคนที่คือมันปลดล็อกอะมันอยากไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ที่มันบริสุทธิ์ตอนนี้คนที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยคนมาปฏิบัติวันนี้ก็เป็นร้อยแหละพรุ่งนี้ปูนปั้นก็มาเจ้าค่ะปูนปั้นดีแล้วคนรถเขาบอกว่าวันนี้มาส่งเลขาพี่ติ่งแล้ววันเสาร์ปูนปั้นมายายยังบอกเออปูนปั้นมาเหรอวันก็แปลกใจเหมือนกันใช่ไหมบอกคำเดียวว่าวันนี้ปันพระใหญ่นะมาไหมมาครับตกใจเลยค่ะตกใจที่ทีเขาจะแบบสาธุสิสาธุสาธุอ่ะวิ่งมาหายเหนื่อยเร็วมาฟังเหนื่อยไหมอันนี้ชุดประจำเวลาสวดมนต์ตื่นตีอะไรลูกตื่นตีสี่ค่ะตื่นตีสี่ได้ยินเสียงแล้วล่ะเขาลุกขึ้นมาคุณยายก็เดินเดินอยู่แถวนั้นหายใจก่อนลูกหายใจก่อนหายใจเข้าลึกๆทางจมูกผ่อนออกทางปากยาวๆ2-3 ครั้งมันจะกลับมากายอยู่นี่ใจอยู่นี่นะคะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันขณะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมลูกโอเคเนาะดีมากเลยเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยก็เป็นวิชาชีพที่เขาจะต้องเอาไปใช้ออนสเตจก็ดี
ร้องเพลงก็ดีคือการควบคุมลมหายใจได้เนี่ยควบคุมทุกสถานการณ์ก็ดีนะพรุ่งนี้ลูกพี่ติ๋งมานะปูนปั้นนะอายุเท่าไหร่29เจ้าค่ะหล่อเชียวหล่อเหมือนพี่ติงเลยน้องหนังเนี่ยได้กุศลมากเลยเพราะว่าเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเด็กๆรุ่นราวคราวเดียวเนี่ยจะไม่ลังเลเลยแล้วก็อยากจะมาดูสัมผัสจริงๆว่าทำไมรุ่นราวคราวเดียวกันก็สงบได้เย็นได้พ้นทุกข์ขึ้นมาได้เจ้าค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการแสดงธรรมนะคะเรา3คนเนี่ย3วัยอันนี้ก็เป็นคุณแม่คุณยายคุณแม่คุณหลานทีนี้ถามว่าวันอาสาฬหะเนี่ยถ้าเราเห็นว่าอัญญาโกฏัญญะฟังว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดตึงไปก็ไม่ใช่หย่อนไปก็ไม่ใช่เราต้องมองระหว่างความตึงความหย่อนว่าตึงก็ไม่เที่ยงฟังนะระหว่างคือตึงก็ไม่เที่ยงหย่อนก็ไม่เที่ยงถ้าเห็นว่าทั้งตึงทั้งหย่อนเนี่ยมันไม่เที่ยงนั่นแหละค่ะมันถึงจะเรียกว่าสายกลางไม่ใช่เทาเทาตึงเล็กน้อยหย่อนเล็กน้อยแล้วเรียกว่าสายกลางไม่ใช่นี่เราก็ต้องสอนคนเหล่านี้ให้เข้าใจปูนปั้นกับหนังต้องเข้าใจว่าคำว่าไม่ตึงไม่หย่อนแปลว่าอะไรแปลว่าตึงมันก็อึดอัดทุรนทุรายตึงตึงเข้าใจคำว่าตึงไหมบังคับตุบปุบปุบทุรนทุรายหย่อนก็สบายแบบปนเปอร์กิเลสก็ไม่ใช่ทางออกถ้าให้เห็นว่าทั้งตึงซึ่งเราก็ไม่ชอบหรอกหย่อนเราก็ชอบเราก็จะเข้าไปเผลอเผลอต้องถอนความพอใจในสิ่งที่มันหย่อนและความไม่พอใจในสิ่งที่ตึงเมื่อถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้เหมือนสรรเสริญก็พอใจใช่ไหมนินทาก็ไม่พอใจอร่อยก็ชอบไม่อร่อยก็ด่าอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจด้วยสติเอาละสติมันไม่ใช่แค่ลมหายใจควบคุมกายอยู่นี่ใจอยู่นี่เท่านั้นแต่ว่าสติรู้ว่าเฮ้ยเหนื่อยก็ไม่เที่ยงมันเริ่มเข้าไปลึกละเหนื่อยก็ไม่เที่ยงอย่างพี่ติงบอกว่าโอ้คุณแม่ทิ้งติงอ่ะติงมาไม่ทันเปล่าก็คุณแม่มารันทูตามเวลา6โมงไม่ได้ทิ้งมันก็อาจจะแบบนิดนึงแต่พอรู้เข้าใจมีปัญญาก็ปกติเนี่ยค่ะคือการดึงกลับมาสู่ปกติมีลมหายใจแห่งสติกลับมาสู่ความเป็นปกติเห็นความเหนื่อยไม่เที่ยงเห็นความลังเลสงสัยไม่เที่ยงเห็นเบื่อไม่เที่ยงเห็นโกรธไม่เที่ยงเห็นงกไม่เที่ยงเห็นปรนเปรอฟุ้งซ่านลังเลสงสัยไม่เที่ยงอ้าวคราวนี้พอเห็นความไม่เที่ยงถอนด้วยสัมมาสติอย่าไปคุกคีอย่าไปเอาชนะถ้าคนนี้ปนเปื้อนชั้นแสดงว่าสังคมชั้นใช่อีนี้ไม่ปนเปื้อนชั้นสังคมนี้ไม่ใช่นี่เข้าใจมั้ยนะพอขอเข้าใจนี่กำลังสอนให้หลานๆดูว่าโอ้ธรรมะมันคืออย่างนี้ใช่มันคือการทำหน้าที่ให้เราเนี่ยถอดถอนความพอใจในสิ่งที่ใช่และไม่พอใจในสิ่งที่ไม่ใช่พอถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกก็เดินอยู่ด้วยมรรคขาหนทางมีปัญญาเห็นไหมบางคนบอกเฮ้ยเสียดายนะไอ้ที่อร่อยก็ต้องถอนเหรอเขาบอกว่ากินอะไรอร่อยก็ได้แต่อย่าเพลิดเพลินกินอะไรไม่อร่อยก็ได้อย่ากินไปด่าไปเข้าใจป่ะพอกินแล้วเราก็ถามตัวเองว่าไอ้ที่กินอยู่เนี่ยมันจะทำอะไรให้ใครได้บ้างอะก็ที่พูดกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ไอ้ที่กินเนี่ยโอ้โหฉันถ่ายให้ดูให้รู้ว่าฉันมีภาพที่กินอย่างนี้อยู่อย่างนี้รู้อย่างนี้เพื่อจะอวดคนอื่นว่าฉันทำได้ฉันดีกว่าแกอีนี้ก็มานะถือตัวเราก็ใช้ไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละอวดอัตตาเราไปแล้วเราก็บอกว่าก็ฉันทำได้ไงฉันก็สร้างไงฉันก็สร้างแบรนด์ของฉันว่าฉันทำได้ที่คำถามว่าอ้าวเราต้องทำยังไงล่ะจะมีธรรมะเดี๋ยวเขาก็จะต้องไปอยู่ในแบรนด์เขาละก็อยู่ในสิ่งนั้นแบบชนิดที่ไม่มีของฉันฉันก็ทำหน้าที่เป็นนักร้องใช่ไหมก็ต้องเป็นใช่ไหมอยู่ในสังกัดของลิซ่าเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ค่ะไม่แล้วเกาหลีไงเกาหลีเมื่อวานนี้คุณยายนั่งรถไอ้หนุ่มบอกคุณยายลิซ่าเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลถามเขาทรงอิทธิพลยังไงยายยังไม่รู้จักเขาเลยผ่านป้ายโฆษณาเขาบอกเป็นหนึ่งในสิบที่มีอิทธิพลเพราะว่าเป็นเอเชียที่คนยอมรับค
ร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าหนูอะอยู่ในค่ายนี้ด้วยแสดงว่าไม่ใช่ค่ะ แค่พอคนไทยที่อยู่เกาหลีด้วยกันเขาก็จะเราก็จะรู้จักกันแล้วเขาเป็นคนยังไงอะเขาเป็นคนน่ารักค่ะก็เป็นคนขยันเป็นคนแบบหนูว่าเขาเป็นคนตั้งใจเนี่ยยายกำลังจะให้เห็นธรรมะไม่มีริษยาหาข้อดีของเขาให้เจอแล้วความดีของเขาที่บอกเขาตั้งใจมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราก็ตั้งใจนี่ไงคะนี่ไงคะธรรมะไม่ใช่มีไว้ว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นอย่างเขาฉันต้องชนะเขาฉันด้อยกว่าเขาไม่ได้ฉันจะเสมอเขาไม่ได้ฉันต้องไปได้เจ๋งกว่าอีนี้ก็มีมานะถือตัวธรรมะก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นอย่างนั้นมันตึงไปป่ะคุณอึดอัดหรือป่ะหรือถ้าบอกว่าก็แล้วแต่เขาสิไม่เกี่ยวกับฉันนี่ก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับฉันแล้วฉันก็เน่าในเปียกแฉะไปไอ้นี่หย่อนไปป่ะนี่กำลังอธิบายคำว่าท่านอัญญาโกฏัญญะมีดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นว่าสิ่งที่มันแสดงความชื่นชมได้มุทิตาจิตได้เนี่ยมันเป็นปัญญามันไม่ใช่ตัณหาแยกให้ถูกนี่ถ้าเราบอกว่าเขาเป็นยังไงโอ้เขานิสัยไม่ค่อยดีนี่ก็เอากิเลสเราตัดสินใช่ไหมอ้าวใช่ปะใช่นี่ค่ะคือการที่มีวันอัสสรหะเนี่ยเพื่อสอนคนหนุ่มสาวว่าเฮ้ยดวงตาเห็นธรรมได้ทุกเจนนะทุกเจเนเรชันนะแม้แต่ไอ้เจนอัลฟาอย่างหมูปล่อยอ่ะ5ขวบเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วเนี่ยมาแล้วค่ะเพราะเวลาที่เรามองว่าเห็นสิ่งหนึ่งตึงไปก็อย่าอึดอัดหย่อนไปก็อย่าปนเปื้อถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติมันเป็นอะไรรู้ไหมสัมมาวิมุตติวันนี้ชื่อสัมมาวิมุตติตรงหลุดพ้นสัมวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากทุกข์อ่ะจะเอ๋บายบายแล้วพ้นทุกข์สัมมาคือพ้นทุกข์อย่างถูกวิธีไม่ใช่พ้นทุกข์อย่างไปปนเปื้อหาเงินมาสนองความสะดวกแต่ใจก็ไม่รอดจริงไหมล่ะพี่ติ๋งแล้วมีความสะดวกมากมายเลยนะจริงเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะแล้วอยากเสริมคุณแม่เจ้าค่ะว่าที่คุณแม่สอนบอกจ้าเอ๋บายบายเนี่ยมันจะมาทดสอบทุกวันเลยเจ้าค่ะเราคิดว่าวันนี้เราทำได้พรุ่งนี้ก็จะมีโจทย์ใหม่มาจ้าเอ๋บายบายอีก ที่ทำให้เราต้องคมกว่าเดิมต้องคิดกว่าเดิมบางทีสติก็หลุดไปนะเจ้าค่ะก็กลับมาถามคุณแม่คุณแม่ก็บอกก็รู้ว่าหลุดก็ดีแล้วก็กลับมาใช่ใช่รู้ว่าหลงรู้ว่าหลุดดีกว่าไม่รู้แล้วหลงแล้วหลุดแล้ววุ่นวายเอาชนะคนมีอำนาจเนี่ยมันจะบอกว่าเห็นไหมฉันถูกเหนื่อยไหมล่ะเจออย่างนี้เหนื่อยมากเคยเป็นนะคะเมื่อก่อนแบบตอนก็เมื่อก่อนคือพอรุ่นเด็กๆมันก็จะมีการแบบว่าเปรียบเทียบกันพอเด็กรุ่นใหม่ก็จะแบบฉันจะต้องมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็เราก็มีอยู่ช่วงนึงที่เราก็เคยเจอแบบนั้นก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราต้องมาแบบรู้สึกร้อนรู้สึกแบบอยากมีแบบนี้บ้างอยากอะไรอย่างนี้แล้วคุณพ่อก็บอกตลอดว่าแบบว่าแบบถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยคือสมมติว่าเราไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วพอเราเอาชนะเขาเรารู้สึกสบายใจไหมเพราะว่าจริงๆแล้วในโลกนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเจอคนที่ดีกว่าเราอีกคือมันจะไม่หยุดอะค่ะเหมือนพ่อบอกว่าถ้าวันนี้เราชนะเขาแล้วถ้าเราไปเจอคนที่ดีกว่าคนที่เราชนะเราจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรอคือให้แค่อยู่กับตัวเองทำสิ่งที่แบบว่าเราแค่เอาตัวเองเป็นหลักอะค่ะไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นว่าคนอื่นเป็นแบบนี้แล้วเราจะต้องเป็นแบบนั้นซึ่งตอนนั้นหนูก็ไม่เข้าใจตอนแรกไม่เข้าใจว่าแบบพอเราก็ยังเป็นเด็กเราก็ยังบางทีเราก็ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะมันก็จะกลับไปกลับมาแต่ว่าพอเราโตขึ้นนะคะหนูก็จะเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปอยากมีอะไรเหมือนใครอยากเด่นกว่าใครคือแค่อยู่กับตัวเองมันก็จะมีความสุขมากกว่าชนะใจตัวเองก็จะเข้าใจคนอื่นจะมีกรุณาที่จะให้อภัยคนที่หยาบคายว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องอึดอัดมันเป็นแค่ความทุกข์ที่เขาระเบิดออกมาพอเราเข้าใจในทุกข์ที่เราเคยหลุดมันได้เราก็จะเข้าใจในความทุกข์อื่นๆได้มันมีมาตรวจสอบทุกวันแหละพี่ติงเราอยู่กับโลกพระพุทธเจ้าก็เจอพระเทวทัตเจอคนที่นะเจอต้องเจออ่ะมันกรรมมันต้องเจอมันก็ต้องเจอแหละแต่ว่ามันไม่ผูกเวรหมายมั่นไงนั่นในพรรษาเนี่ยเราลองมาฝึกชนะใจตัวเอง
ชวนมาคุยชนะใจตัวเองเห็นมันก็มีหลงบ้างก็รู้ทันหลงก็ยังรอดแต่ถ้าพอหลงแล้วไม่ให้อภัยตัวเองโอ้โหอันนี้ก็ซ้ำเติมตัวเองดังเวลาที่คุณแม่ทำงานเนี่ยจะเห็นว่าเวลาทำงานเร็วโอ้คุณยายจะเร็วมากแล้วคุณยายเข้าเป้าคมมากเลยนะจริงไหมจะเปาะไม่ใช่หมายความเก่งนะแต่ว่ารู้มันชัดเรื่องไหนเวลามีเวลาคุณแม่จะเต็มที่เลยนะแต่พอมันถึงที่สุดแล้วเราบริหารทุกอย่างอย่างถึงที่สุดแล้วคุณแม่ยอมรับคุณแม่ยอมลดลงมาด้วยซ้ำไปอย่างเช่นเนี่ยมาตรวจเนี่ยพอเห็นปุ๊บคุณแม่ก็บอกว่าวันนี้คุณแม่จะฟังเสียงเดียวแล้วนะเพราะให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นคุณต้องไปเอาทุกหมดมาเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่เริ่มสะโขบตัวคุณแม่ลงแล้วคุณแม่จะไม่ใช้พลังงานไปรู้ทุกเรื่องแต่เมื่อกี้พี่ติ๋งจะเห็นว่าคุณแม่ทำได้ทุกเรื่องคือจริงๆถ้าเราทำเก่งทุกเรื่องเราก็สร้างคนไม่ได้เรารู้ทุกเรื่องแต่เราไม่ต้องทำทุกเรื่องเนี่ยพรรษาเนี่ยโพซิชันเราจะขึ้นมาเป็นผู้ที่ยืนดูรู้ปล่อยเราไม่ใช่ลงไปเป็นผู้แสดงแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้กำกับเนี่ยพอถึงเวลานะแค่ยืนดูแล้วเราจะเห็นคนที่มีศักยภาพเดินตามมาละเนี่ยธรรมะเริ่มศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวพอปูนปั้นเข้ามาเราก็ไม่ต้องพูดว่าอะไรหรอกปูนปั้นก็เห็นเนี่ยเข้ามาคราวที่แล้วยังร้อนอยู่เลยอ้าวอะไรเนี่ยใช่ไหมคะแล้วเขาเองเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่อ่ะถ้าเขาไม่ศรัทธาด้วยตัวเขาเองนะอย่าให้เขาไปกราบใครนะโอ้จริงมะนี่เขานั่งกับคุณยายเนี่ยนั่งเหมือนนั่งเรียบร้อยกว่าคุณแม่นั่งเรียบร้อยกว่าแม่อีกใช่พูดอังกฤษมากเลยฉันยังบอกแม่เธอนี่เหมือนคุณเสถียรเลยนะนี่เวลานั้นน่ะป้ายังบอกว่าพี่ติงสบายใจได้แล้วเราอ่ะไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าโลกเขาจะบอกว่าโอ้ยเข้ามาทางธรรมแล้วมันจะไม่ไปเกี่ยวข้องเราก็อยู่กับโลกนั่นแหละแต่เหนือใจมันเหนือเห็นไหมพอใจมันเหนือมันก็สว่างกระจ่างมันก็พอช่วยได้ที่รุ่นนี้อายุเท่าไหร่56เจ้าค่ะรุ่นนี้24เห็นไหมคะเนี่ยกี่รุ่นนะเห็นไหมคะพูดเรื่องเดียวกันยืนดูรู้ปล่อยจ้าเอ๋ก็เห็นอารมณ์มันก็ไปมันบายบายด้วยตัวเองไม่ต้องยกมือมาบายบายมันด้วยจ้าเอ๋คือรู้แล้วมันก็คลายคืนเนี่ยค่ะดวงตาเห็นธรรมย้ำคำว่าดวงตาเห็นธรรมหลายมิติมากเลยนะเพราะว่าวันอัสสรหะคือวันอาทิตย์คือวันดวงตาเห็นธรรมพรุ่งนี้เนี่ยยังเป็นวันสุขติบคุณยายบวชก่อนแล้วจะให้เขาตั้งสัจจะอธิษฐานในวันอัสสรหะคือวันที่5แล้วพอวันที่6เข้าพรรษา24ลองตั้งสัจจะสักเรื่องนึงแบบเราเลยไปคิดดูก่อนไม่ต้องบอกยายว่าเช่นนึกถึงพ่อนอกจากจะไม่เศร้าหมองแล้วจะเจริญอ่ะจุดปัญญาการจัดการหรืออะไรก็ได้ลูกก็จะได้รอด1คนตายหลายคนโตอย่างเงี้ยหรือถ้าเรารู้จุดอ่อนของเราสักเรื่องนึงเรายอมรับมันแต่เราจะพัฒนาให้มันเป็นจุดแข็งจริงๆก็มีคิดไว้ในใจนะอ๋อเหรออ่ะบอกคือเมื่อวานได้คุยกับพี่เบิร์ดนะคะก็คุยแบบเยอะแยะพอพี่เบิร์ดเป็นสถาปนิกเหมือนคุณพ่อก็คุยกันเรื่องแบบวิธีการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีอยู่เรื่องนึงที่อยู่ดีก็ขึ้นมาในหัวหนูคือหนูก็จะมีข้อเสียของหนูคือหนูเป็นคนที่ชอบคือบางทีเราคิดไปเองเยอะอะค่ะคิดไปก่อนที่จะเกิดขึ้นเราแบบยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเงี้ยแล้วก็คุณพ่อก็จะเป็นคนที่จะต้องแบบต้องปฏิบัติณตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันเรื่องแบบคุณพ่อเหมือนคุณพ่อเขาก็ไม่เคยแนะนำให้ใครไปเรียนการแสดงเขาไม่เคยแนะนำให้ใครไปเรียนการแสดงเลยแล้วก็มีนักแสดงอยู่ท่านนึงที่แบบว่าเหมือนเขาไม่สามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้เขาไม่เข้าใจกับบทเขาไม่เข้าใจกับการสูญเสียเป็นยังไงการของหายเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เลยลองให้เขาแบบปฏิบัติก็คือคุณพ่อก็บอกให้เขาลองไปหากระเป๋าตังค์ให้คุณพ่อเขาก็หาไม่เจอค่ะพอเขาหาไม่เจอเขาก็มาถามว่าเอ้ยทำไมเขาหาไม่เจอคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยให้จำอารมณ์นั้นไว้และเอาไปใช้ในตอนแสดงคือไม่ได้ให้มันนั่งคิดว่าการของหายเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะมาแอพพลายกับชีวิตหนูได้คือหนูก็ไม่ควรจะไปคิดว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงมันนั่นก็คือให้เริ่มทำตอนนี้ไปเลยอะไรเงี้ยก็เข้าใจใช่ไหมคะ
ข้าใจนะคะว่าพี่ตั้วเขาก็ไม่ได้แนะนำให้ใครต้องไปพิเทนอะเซแซงอ่ะนี่ภาษานี่เลยนะคะคือมนุษย์สีแซงมันไม่เห็นจริงหรอกค่ะมันก็คิดว่าตัวเองก็เป็นนักแสดงอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยของจริงตัวจริงทั้งนั้นแหละใช่มันคือการเข้าใจอ่ะคุณพ่อบอกอืมแล้วก็จำอารมณ์นั้นไว้เพื่อที่จะรู้ว่าถ้าคุณจะต้องเป็นตรงนั้นในบทนั้นคุณก็ยังไงก็เข้าใจกับมันและตัวจริงของคุณคุณก็ต้องใช้เวลาที่คุณเหลืออยู่น้อยหรือสั้นนั้นน่ะอย่างคนที่เข้าใจตัวเองในฐานะของคนยืนดูไม่ใช่ผู้แสดงแล้วก็ไม่ใช่ผู้กำกับพอเข้าใจนะคะอันนี้ก็ตั้งใจแล้วใช่มั้ยพรรษาเนี้ยใช่แต่จริงความตั้งใจก็เยอะอะค่ะเพราะว่าในแต่ละวันมันก็มีความคิดใหม่ๆขึ้นมาทุกๆวันอันนี้เป็นจริตของคนที่ชอบฟุ้งเราก็แค่รู้ฟุ้งแล้วเอาสักเรื่องนึงที่ทำได้แล้วก็ศรัทธาในตัวเองเอาทีละเรื่องเช่นตื่นได้อะตีสี่อะเนี่ยลุกขึ้นมาสวดมนต์ได้กวดน้ำได้ไปบิณฑบาตได้เนี่ยเห็นไหมเขาก็เริ่มศรัทธาว่าเอ้ยมันทำได้เนี่ยไม่ยากเนี่ยไอ้ที่พูดวันแรกบอกตอนแรกนึกว่ามันง่ายมันก็ยากเหมือนกันนะแต่นี่ไงเห็นไหมมันทำได้แล้วอย่างน้อยเนี่ยกี่วันเนี่ยมาทำได้แล้วใช่ไหมก็ทำกับทุกวันเลยเนี่ยค่ะค่อยๆไปเอาฟังเจน24แล้วฟังเจน50บ้างอ่ะ50ตั้งใจอะไรแล้วลูกพรรษาเนี่ยตั้งใจไว้จริงๆก็คืออยากจะอันนี้เอาง่ายๆก่อนนะเจ้าคะอยากจะมีเวลาภาวนาคือเหมือนกับนั่งแล้วก็ภาวนาเนี่ยได้อย่างน้อยวันละครั้งหนึ่งคือจริงๆนะวันนี้เนี่ยเช้าก็ฟังคุณยายเย็นก็ฟังคุณยายแต่มันละไม่ได้ทำเจริญภาวนาไปแล้วพอละไปนานๆแล้วจริงๆมันฟุ้งเจ้าค่ะฟุ้งจริงๆเพราะว่าใจเรายังไม่แข็งแรงจิตเรายังไม่แข็งแรงมันก็ต้องทำก่อนนะเจ้าค่ะทีเนี้ยอยู่ในรูปแบบอย่างน้อยสักวันละหนึ่งพิเรียดใช่ค่ะหนึ่งพิเรียดตั้งใจไว้ว่าจะทำตลอดไปเจ้าค่ะในพรรษานี้ไม่ใช่ตลอดไปเจ้าค่ะตลอดเลยค่ะโอเคอาละแสดงว่าก็มีความตั้งใจว่าเราก็ต้องมีวิธีอยู่สองอันคือหนึ่งในรูปแบบหนึ่งวันเนี่ยลองดูว่าในรูปแบบเพราะว่าคนที่กำลังเดินทางมันต้องอาศัยไอ้รูปแบบนี้อยู่เหมือนกันมันต้องใส่ยูนิฟอร์มแต่จากนั้นไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในวิถีชีวิตกว่าจะไปถึงอยู่ในวิถีชีวิตอย่างที่คุณยายทำก็40ปีนะเนี่ยทำอยู่ในวิถีชีวิตเนี่ยแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาที่เราออกมาในเวลาที่คนอื่นไม่ต้องมาคล้องแวะกับเราเช่นเราออกมาใช้เวลาที่ตื่นขึ้นเดินอยู่รอบสถูปะหรือว่ารอบที่พักแล้วก็รู้จักการ อยู่ในเวทนาจิตธรรมตลอดทั้งวันและคือเราจะมีการภาวนาอยู่ใน4สเต็ปนี้คือ1กายภาวนาเนี่ยหมายถึงว่าเรากำเตรียมดูเลยตาหูจมูกลิ้นเนี่ยเราจะรู้เลยกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพะมันมีชอบมีชังมีเฉยถอนความชอบชังเฉยได้อันเนี้ยคือเวทนาภาวนาเนี่ยมันขยับไปคือตามันมองเห็นมันก็เป็นกายมันไปรู้สึกที่ใจเวทนาเป็นปรุงแต่งจิตพี่ติ๋งก็ต้องเห็นเวทนาไม่เที่ยงจิตตานุปัสสนาภาวนาเห็นจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นยกจิตให้บันเทิงได้เนี่ยอันนี้เข้าสู่วิถีชีวิตไม่ใช่รูปแบบแล้วนะจ๊ะรัฐธรรมานุปัสสนาภาวนาก็คือเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดดับฉับพลันนี่พุทธภาวนา4เลยอันนี้อยู่ในวิถีชีวิตของคุณแม่เนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตอันนี้มีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาคือเราอย่างเงี้ยเราศีลเราก็ไม่ต้องมาบอกว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล200ศีล3ไม่ต้องแล้วอันนั้นมันมีไว้เพื่อให้รู้ว่าข้อปฏิบัติยิ่งเราแบบไม่รู้จักเนี่ยไอ้ภาวนา4เรายิ่งต้องมีศีลมากเพื่อเราไม่ทำให้เราไปเบียดเบียนจริงถ้าเราไม่เบียดเบียนน่ะศีลเราก็ครบทุกข้ออยู่แล้วไม่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นการมีกายภาวนามีศีลภาวนาคือไม่เบียดเบียนน่ะมีจิตตภาวนาเนี่ยรู้ว่าอะไรมันปรุงแต่งจิตนะพอเวทนามันมาเห็นเวทนามันคลายคืนจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานก็มีปัญญาภาวนาเห็นการเกิดดับก็ทำคู่ไปกับรูปแบบที่อาจจะนั่งสัก40นาที1ชั่วโมงก็แล้วแต่คือเพื่อให้มันนิ่งในช่วงแรกจนกระทั่งเราเห็นตะกอนหยิบตะกอนออกน้ำมันใสเหมือนเดิมเนี่ยค่ะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเราพูดเรื่องวันนี้ประเด็นคือสัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นแบบเขาเนี่ยเขาก็หลุดพ้นแบบเขา
พี่ติ๋งก็เอารูปแบบด้วยเมิร์สกับการฟังธรรมะเช้าเย็นของคุณยายนี่เขาไปเกาหลีเขาก็ดูคุณยายได้เบื่อเบื่อโลกขึ้นมาฟังเสียงคุณยายหัวเราะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมมันก็เนี่ยค่ะชวนกันคุณแม่ก็อยากชวนอย่างเงี้ยแหละแล้วก็วันเนี้ยโอ้โหถ้าพรุ่งนี้แสงอย่างนี้นะคนปองผมเนี่ยสบายเลยนั่งสบายเลยแล้วก็ตอนนี้กี่โมงอะครึ่งพอดีเจ้าค่ะ7:30อ๋อ7:30เนี่ยก็กำลังเนี่ยอยากดูใช่ไหมบวชเป็นไงตอนแรกอยากบวชเนี่ยใช่ไหมดูก่อน เดี๋ยวอยากบวชเมื่อไหร่ยายบวชให้ยายบวชให้ไม่ต้องกลัวหรอกบวชให้พ่อเขาก็ดีนะเมื่อวานนี้ก็ไปงานศพก็รู้จักมักคุ้นที่จริงคนก็รู้จักกันหมดละเพราะว่าเราเองก็อยู่ในโลกนี้โลกแห่งการสื่อสารเนี่ยเนาะอย่างน้อยก็50 ปีอ่ะนั่นเด็กๆที่ขึ้นมาใหม่ก็รู้จักแต่ว่าคุณแม่น่ะคุณแม่ของแต้วน่ะมาแล้วก็จับมือกันกอดกันว่าเดี๋ยวคุณแม่เราทำกุศลกันนะคุณแม่ก็ยังพูดถึงสิ่งที่รู้สึกได้ว่าเออมันช่วยได้ตอนที่ไปเยี่ยมตอนนั้นมันก็โคม่าแล้วฟื้นโคม่าแล้วฟื้นอยู่หลายรอบก็บอกว่าวันที่คุณแม่สรรสนีไปแบบให้กำลังใจให้พลังนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณพ่อก็ลุกขึ้นมาแบบชู2 นิ้วบอกมันดีมากเลยถึงแม้ว่าวันนี้จะตายนะแต่วันนั้นอะมันดีมากตอนแรกคุณแม่ก็บอกว่าเอ๊ะแต้วพอดีแต้วเขาบวชอยู่ไงก็บอกเอ๊ะแต้วก่อนมาหุบเขาคุณยายแวะเลยเมื่อวานถึงต้องไปเพราะรู้ว่าไอ้ตลอดเวลาเนี่ยแต้วเขาก็รายงานว่าคุณพ่อเฉียดไปอยู่หลายครั้งคุณแม่เนี่ยแบบใจมันแตกอะไปเพื่อกอดหัวใจคนอยู่วันนี้ก็กอดหัวใจตัวเองได้แล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2 ชีวิตที่ต้องไปช่วยเขาใช่ใช่ให้กำลังใจแต้วเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเป็นพี่ที่รู้จักก็เป็นพี่ที่น่ารักตอนที่หนูสูญเสียคุณพ่อพี่แต้วก็ให้กำลังใจตลอดแล้วก็เหมือนตอนที่หนูมาที่นี่พี่แต้วก็รู้ก็คุยกันพี่แต้วก็บอกว่าแบบเออน้องหนังแบบเรากอดกันนะเป็นกำลังใจให้เข้าใจว่ามันยากแต่ว่าก็จะผ่านไปได้แต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะบอกพี่แต้วเหมือนกันว่าเราก็กอดกันก็เชื่อว่าพี่แต้วเขาเข้มแข็งอะค่ะมันอาจจะยากช่วงนี้แต่ว่าหนูเชื่อว่าเขาก็จะผ่านไปได้เหมือนกับที่หนูผ่านไปได้พี่สาวแต้วก็ร้องไห้คุณยายก็ไปให้กำลังใจแล้วก็อยากจะบอกว่าพ่ออยู่ในตัวเราจริงๆนะลูกแต้วทุกครั้งที่เราทำกุศลเนี่ยพ่อก็จะได้กุศลที่เราทำโดยเราอุทิศกุศลนี่แหละไปให้พ่อเหมือนหนังเนี่ยเขาก็กวดน้ำเสร็จแล้วก็สวดมนต์เสร็จเขาก็เทความตั้งใจของเขาไปให้พ่อเขาคืออย่างน้อยเนี่ยการจากของพ่อเราโตขึ้นทางสติปัญญาเลยนะลูกก็คุณยายก็ให้กำลังใจทั้งครอบครัวเลยให้กำลังใจคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่คงมาปฏิบัติแล้วเพราะเราอยู่ใกล้กันก็พี่ติ๋งเรารักใครเราก็ต้องรู้ว่าเราจะใช้ทุกอย่างในเวลาที่เหลือกับคนคนนั้นอย่างเต็มที่ไม่เข้าไปจัดการเขาแต่เข้าใจเขาจัดใจเราเพื่อเข้าใจเขาเข้าใจปูนปั้นอย่างที่ปูนปั้นเป็นแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าปูนปั้นเขาก็จะดูเราแสดงธรรมไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆการที่ปูนปั้นมาหาเนี่ยเพราะปูนปั้นรักแม่ปูนปั้นไม่ได้รักคุณยายแต่ปูนปั้นรักแม่รักพี่ติ๋งพี่ติ๋งอยู่กับคุณยายพี่ติ๋งมีความสุขแม้กระทั่งคนรถพี่ติ๋งยังพูดเลยบอกเจ้านายทำงานมากเช้าไปแล้วเสาร์อาทิตย์ไปแล้วเป็นผู้หญิงทำงานมากเลยเป็นผู้หญิงเก่งอะก็ทำงานมากอะทุกคนก็ห่วงแต่พอพี่ติ๋งมาอยู่อย่างนี้ทุกคนก็บอกว่าโอ้มันดีมากนี่นะเรานั่งรถไปอ่ะพอเอารถมาให้เจอมาโดยการนั่งเนี่ยก็เลยบอกว่าใช่ชีวิตเนี่ยมันสั้นมันเหมือนการเดินทางนี่แหละบางทีอุบัติเหตุบางอย่างของชีวิตมันก็ทำให้เราได้ทบทวนที่จะก้าวต่อไปยังไงให้เข้าเป้ามากขึ้นมันขอบคุณทุกเรื่องราวและเริ่มต้นในพรรษาที่คุณแม่เองก็ตั้งใจว่าเลิกนับไปเลยชีวิตเลิกไปเลยเพราะว่ามันก็เหลือไว้เพื่ออย่างนี้แล้วล่ะถ้าตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์เลิกเกื้อกูลคุณก็ใช้ตรงนี้แหละทำลายอัตราตัวตนของคุณไปเลยถึงแม้ว่าคุณแม่จะรู้จักสีสันเนี่ยรู้จักการจัดการมีทีมเวิร์กแต่พอถึงเวลาสุดท้ายคุณแม่ก็ปล่อยมันเลยนะ
อย่างคนที่มีความตั้งใจล่ะว่าชีวิตมันต้องมีปัจจุบันกรรมที่สำคัญที่สุดบริหารกรรมให้สุจริตเมื่อมีสุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผลมันก็ต้องสุจริตนี่คือสัมมาวิมุตติที่เราต้องเข้าไปให้ถึงต้องมีความสุจริตมีความซินเซียจนกระทั่งเราเคารพตัวเองได้คนอื่นจะว่าด่าทอเรายังไงเขาไม่รู้ให้อภัยเข้าไปให้อภัยเข้าไปเราเห็นถ้าเราเลวแล้วคนอื่นมาสรรเสริญเรานี่เรามุสามากนะแต่ถ้าเราไม่เลวคนอื่นจะสรรเสริญเราก็ขอบใจนินทาเราก็ให้อภัยก็จบแล้วลูกอ่ะมีคำถามเหรอคะคือตั้งแต่น้องหนังเข้ามาคุณแม่ก็500วิวอ๋อจากนี่ไงก็แสดงจริงมานี่300อะไรเงี้ยแต่โอ้ไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ให้กำลังใจน้องหนังคือจริงๆหนังก็คงจะเนี่ยแหละค่ะใช้ช่วงเนี้ยแบบโตอ่ะหนังก็ต้องโตแล้วก็หนุนก็ต้องโตนะลูกทั้งหนุนทั้งหนังเนี่ยแต่ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาช่วยคือตอนแรกลังเลอยู่เพราะว่ากลัวยังกลัวใจตัวเองว่ามาพูดอะไรอย่างนี้อาจจะยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่นิ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ได้เมสเซจมาเยอะมากแบบมีน้องแบบอายุ10ขวบ13ขวบอะไรเงี้ยแบบส่งเข้ามาบอกว่าแบบพี่หนังคะแบบหนูได้ดูแบบไลฟ์กับคุณยายอะไรเงี้ยค่ะแบบพี่รู้ไหมคะว่าแบบคำพูดพี่มันเปลี่ยนชีวิตหนูมากมันแบบหนูก็รู้สึกว่าแบบสาธุหนูไม่คิดว่าแบบคำพูดหนูจะสามารถไปแบบช่วยคนอื่นได้คือเขาก็บอกว่าแบบคำพูดพี่แบบช่วยหนูมากแบบปัญหาที่หนูมีกับคุณพ่อหนูกลายเป็นมองไปอีกมุมนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจนี่คือเขาก็ไม่รู้ตัวเห็นไหมครับว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยกำลังไปสร้างแรงบันดาลใจคือที่เราไม่รู้ตัวนี่ก็ดีนะลืมตัวตนไปนี่ก็ดีนะเราก็ทำของเราไปท่านอาจารย์พุทธะบอกว่าลืมมันไปเถอะไอ้ตัวตนน่ะถือศีลข้อเดียวก็คือเนี่ยแหละมีสัจจะอย่าเห็นแก่ตัวอย่าไปให้คนอื่นเขาต้องมาชอบเราเพราะเราเสแสร้งอ่ะเนี่ยเวลาเราทำงานกับครูบาอาจารย์เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยคนกระดาษท่านเยอะนะแต่ท่านก็ไม่อ่ะไม่เสียเวลาเพราะฉะนั้นพอไม่มีคนด่าแล้วยังมีคนได้แรงบันดาลใจจากลูกเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นแล้วล่ะลูกจริงไหมเพื่อนคนเราเนี่ยนะมันก็ต้องเจอโลกธรรมนั่นแหละก็หลายคนก็กำลังเจออยู่ก็ให้กำลังใจลูกเราอยู่กับโลกมันหนีไม่พ้นหรอกลูกสรรเสริญนินทาหนีไม่พ้นได้เสียหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจนกระทั่งเราอยู่กับโลกอย่างไม่ผูกเวรหมายมั่นเนี่ยโลกมันเบามันไม่ต้องแบกโลกหนักเดินไปเหมือนคนแบกโลกอะนึกออกไหมไม่ต้องแบกอะโลกมันเบาโลกไม่ได้มีไว้ให้แบกโลกมีไว้ให้เราเข้าใจชีวิตในฐานะของผู้ขอยืมคุณก็แค่มาแล้วไปเข้าใจคำว่าผู้ขอยืมไหมคะคุณก็เป็นแค่ผู้อาศัยมาแล้วไปเกิดมาแล้วใช้โลกนี้ให้ผาสุกและงดงามอย่าติดหนี้แล้วคุณก็ต้องตายจากฉะนั้นอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดมาก็เพื่อให้คุณเข้าใจสิ่งที่มาแล้วไปเหมือนกันค่ะมันสั้นเข้าไปจาก24ชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงจาก1ชั่วโมงเป็น1ขณะจิตอารมณ์แค่มาแล้วไปเกิดแล้วดับเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันอัญญาโกฏฐัญญะเธอรู้แล้วหนอเข้าสู่โสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์เลยค่ะมีพระรัตนตรัยครบ3ในวันที่แสดงเนี่ยค่ะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเมื่อพระรัตนตรัยครบ3คือพอท่านอัญญาโกฏฐัญญะเป็นโสดาบันก็ขอบวชนั้นโสดาบันยังไม่ได้บวชนะเนี่ยแหละพอมีดวงตาเห็นธรรมเข้าสู่1ในพระรัตนตรัยในฝ่ายของเนี่ยสังฆรัตนะเนี่ยเห็นมั้ยคะงั้นเราเนี่ยอยู่กันเนี่ยเราก็เป็นชุมชนมีทั้งนักบวชไม่บวชเราก็ปฏิบัติไปแล้ววันนี้แม่โอ๊กก็มาเริ่มทำแมนดาร่าแล้วก็ปล่อยไปไม่เป็นไรอันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะขยายออกมาอีกนะคะคุณแม่จะขยายกลีบบัวออกมาอีกคือในพรรษาเนี่ยจะทำไปทีละวงอันนี้ก็เป็นวงในก่อนวงในอันนี้ก็เป็นฉับพันธรังสีต่อไปก็จะเป็นกลีบดอกบัวออกมาหน้าโอ๊กนะเนี่ยวนออกมาวนออกมาแล้วก็วนออกมาแล้วก็ค่อยๆทำเดี๋ยวพอตรำมาอยู่ตรงนี้กลางคืนฉายไฟตรงนี้ก็จะเป็นที่ปฏิบัติแล้วก็มองไปรอบเลยค่ะดูสิคะ
ตรงนี้ก็ให้ชมยังทำได้อยู่ทำไปเลยเสร็จทุกวันเพียงแต่ต้นไม้มันอาจจะต้องเลือกไอ้ที่มันอึดทึดอดทนอึดทึดนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าผู้ที่เตรียมตัวบวชมาก็ลองเข้าไปซ้อมอยู่ก่อนตอนแรกเขาจะปลดลงบอกเดี๋ยวขอซ้อมก่อนเพราะคนใหม่เพราะเราจะไม่เอาเต็นท์เราไม่มีเต็นท์ตอนนี้วิสาขะไอ้อสาฬหะคนจองเต็นท์กันหมดอ่ะมาดูตรงนี้ลูกมาขยับมาก็ใครมาก็ขอบอกนะคะ1หมวกไปไหนคะที่รักเนี่ยหมวกล่มนะคะบอกแม่เขาด้วยนะหมวกล่มน้ำนะคะแล้วก็เดินมาทางด้านนี้เห็นเลยค่ะสิ่งที่คุณแม่กำลังจะขอความช่วยเหลือไม่รู้พี่จรานมาอย่างป้าตุ๊กขาขอบพระคุณมากเลยนะคะส่งหน่วยทหารมา20กว่าชีวิตก็จะช่วยกันเคลียร์นี่เลยดอกต้นไม้ของพี่ปูจะเข้ามาตรงนี้เราจะพยายามทำให้ล่มที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็ดีเลยค่ะแม่เขาจะมาด้วยใช่ไหมวันมารับหนูวันก็มาช่วยกันปลูกเนี่ยค่ะเดี๋ยวปลูกบาวบาบเดี๋ยวให้ตูนด้วยเขาก็ใช่ไหมปูนเขาต้องมาอยู่แล้วก็มาปลูกก็ตรงนี้ก็จะเขียวภายในเนี่ยค่ะก่อนวันที่28เป็นการทำเพื่อถวายพระเกียรติพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นะคะคุณแม่ก็รู้สึกว่าเราไม่มีอะไรที่เราไม่ควรจะปฏิเสธการช่วยเหลือทุกความช่วยเหลือเราต้องขอบคุณโอกาสขอบคุณหนูนที่ทำให้คุณยายได้รับใช้ขอบคุณหนังหนูนะหนังเดี๋ยวหนูก็มาหนูก็ถามว่าสนิทกับท่านเหรอใช่ไหมแล้วก็ถามจริงไหนก็ถามว่าไงนะวันนั้นนะที่เปิดบอกว่าหนังสนิทกับคุณยายเหรอหนูก็คุยแล้วสบายใจอ่ะไม่รู้ว่าอะไรคือสนิทแต่ว่าคุยแล้วสบายใจเหมือนอยู่กับพ่อค่ะมันอยู่กับพ่อเขาอยู่กับคุณยายใช่ไหมใช่สบายใจคุณยายก็บอกว่าหนูก็สนิทยายก็สนิทกับทุกคนแหละคือคุณยายไม่เวลาคุณยายทำงานหนูจะนึกถึงพ่อคุณยายเป็นคนเหมือนคนทำงานอยู่ตรงนี้แต่คุณยายจะไปก่อนซึ่งพ่อจะเป็นอย่างนั้นคือคนที่เขามั่นใจในตัวเองนะเขาจะไม่หยุดเลยละเขาจะวางเขาจะมองเห็นแต่สิ่งที่เราต้องเห็นมากที่สุดคือเห็นใจเราเราเห็นงานได้ก็เพราะเราเห็นใจเราเรามีเป้าหมายชัดเจนเพราะเรามีปัจจุบันขณะของเราสุจริตบริสุทธิ์ประเสริฐไว้ไม่ต้องไปอวดใครว่าเราบริสุทธิ์แต่เราต้องบอกว่าคนที่เขาเห็นอนาคตเนี่ยพ่อเขาเห็นปัจจุบันเขาอย่างไม่ประมาทขาดสติพ่อเขาก็คงมีความตั้งใจอย่างนั้นถึงบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลากดปุ่มฉากสุดท้ายไงเขาถึงได้กดปุ่มปุ๊บไปเลยเขาพูดของเขาเขาพูดของเขาอยู่ใช่ไหมจนนะคนรู้เราก็ยังงงๆอยู่ใช่ไหมล่ะลูกอ่ะใช่ค่ะก็วันนี้ก็เรามีคำถามค่ะคุณแม่เป็นมะเร็งมีก้อนเนื้อในท้องเหมือนคุณแม่ของเขานะคะเหมือนที่คุณยายเป็นเลยหมอผ่าไม่ได้ท่าน80แล้วค่ะฉายแสงไม่ได้โอ้นุจ๊ะอยู่ให้เป็นกุศลเถอะลูกอยู่ให้เป็นกุศลของคุณยายเนี่ยเหนื่อยมากๆมันก็ตอดๆแต่เป็นกุศลมันก็ไม่เขาเรียกว่ามันนอนแอคทีฟมันอยู่กับเราแต่มันไม่ก้าวร้าวอ่ะแล้วนั่น80แล้วนะโหทรมานมากนะเวลาที่ไปฉายเพราะฉะนั้นให้ท่านอยู่ยังมีความสุขทำกุศลนะคะอย่าไปกังวลเราทำกุศลเซลล์ในร่างกายเราก็ได้กุศลเป็นกุศลละเซลล์ทำให้เกิดกุศลละเซลล์กับคำว่ามะเร็งเป็นที่กายมะเร็งไม่เป็นที่ใจค่ะหมดแล้วอ้าวค่ะวันนี้พวกเราก็ขอบคุณยังต้องการอาสาสมัครมาช่วยนะคะถ้าใครมาอย่าลืมหมวกเสื้อกันฝนล่มนะคะมีคนมาถวายล่มสัก30คันเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ใช่30คัน300คันเป็นสีดำก็โอ้แม่จังหวะเธอคงรู้นะเพราะของเราเนี่ยเราจะไม่มีเต็นท์ไงใครยืนตรงไหนก็กลางคุณแม่มาดีนะเมื่อวันก่อนนี้เราฝนตกเราก็ใส่เสื้อกันฝนก็ทำงานกันใช่ไหมก็ดีนะรับผิดชอบตัวเองก็คุณอยู่กับฝนน่ะนะคุณอยู่กับพระอาทิตย์น่ะคุณแม่ว่านี่เป็นมิติที่ดีเลยไม่ต้องเอาภาระของเราห้องน้ำก็เดี๋ยวจะไปตรวจค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เดินไปนะคะเข้าใจว่าขอบคุณไอโซวอลคุณชายนะคะที่พยายามเร่งให้ทุกคนเร่งให้เพื่อให้พรรษาเนี่ยผู้หญิงอยู่รวมกันแล้วมัน
อย่างน้อยมันก็สัปปายะพอที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนามทุกท่านนะคะคุณวิวัฒน์เมื่อวานนี้ก็เป็นอัศวินองค์ดำมาแล้ววันนี้ก็ส่งตรัมมาด้วยโดยเอารถที่บริษัทมาส่งป้าตุ๊กไนซ์นะคะพี่ประสบแล้วก็โอ้เยอะอ่ะถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครขอประทานโทษนะคะแต่คุณแม่เนี่ยภาวนาให้กับทุกคนนะคะมื้อกลางวันวันนี้เชฟทองก้อนกลับมาแล้วเราจะหัวเน่าเหมือนเดิมนะเมื่อวานเนี่ยทิ้งยายอ่ะทั้งคู่อ่ะแต่ยำของคุณยายยำหมอนุ้ยคนอร่อยไปทั้งบางเลยเพิ่งรู้ว่ามันยำง่ายอย่างนี้เองไอ้ยำยำเนี่ยวันนี้ทองก้อนเขาจะทำปลาล้าสับปอก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 ดูน้องหนังดูหนังเขาลายสอแล้วค่ะเขาบอกว่าให้ทางแม่อ้อยเนี่ยนะเตรียมแต่ผักเขาจะมาปลาล้าสับเขาสัญญากับหนังไว้ไงเพราะหนังชอบปลาล้าสับโอ้ยดูดน้ำลายสอเลยนะคะก็เจอกันตอนสัก10:30นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกแบ็กสเตจของเราทุกคนเลยเพราะวันนี้คุณแม่ออกเร็วเขาเรียกว่าเคลื่อนตัวเร็วมีชัยไปมากกว่าครึ่งเดี๋ยวจะสบายแล้วค่ะพรุ่งนี้อยู่ในตำแหน่งเจ้าสำนักค่ะช้าช้านี่นี่พิธีกรไม่ชีโอค่ะเราก็ทำอ่ะหนุนช่วยได้บ้างก็ดีนะหนังนะหนังก็พี่ติงเป็นพิธีกรคู่นะคะวันนี้เราไปกับพรุ่งนี้พิธีกรตัวจริงมาคุณแม่เดี๋ยวแม่เปิ้ลแม่เปิ้ลตายเธอจะลำบากเขาไหมเนี่ยแต่ยายอยากให้นะคุณแม่ชอบค่ะอันละจริงป่ะแต่นี่ขออนุญาตท่านยังไม่เป็นไรค่ะคุณแม่อย่างมันบอกว่าคุณแม่ต้องตื่น4:00นะคะคุณแม่งั้นไม่ทันคุณแม่บอกตอนแรกหนูคิดว่าโอ๊ยแม่ไม่น่าจะตื่นหรอกเมื่อวานส่งมาแม่ตื่นค่ะหนังไม่ต้องห่วงดีค่ะว้าวความรักของแม่ผูกพันเสมอถ้าเห็นลูกรอดอย่างนี้แม่ก็โล่งใจเขาบอกว่าหนูหาเงินนะแม่ก็อาจจะแค่สบายใจหนูพึ่งตัวเองได้แม่ก็สบายใจถ้าหนูยังทุกข์อยู่แม่เขาไม่โล่งใจแต่ถ้าหนูพ้นทุกข์แม่เขาจะโล่งใจขอบคุณนะจ๊ะจ้ะจ้ะวันนี้เราไปกันก่อนนะคะพิธีกรตัวจริงนี่แล้วก็ครอบครัวแม่เปิ้ลค่ะขอบพระคุณนะคะธรรมสวัสดีค่ะ10:00เจอกันอาหารอร่อยกินกันหลายคนกินอาหารมื้อนี้แล้วทำอะไรใครได้บ้างสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะธรรมสวัสดีค่ะเออจริงๆจบอย่างนี้ก็ดีนะยายไม่ต้องจบคนเดียวสุขสุขคนหนึ่งสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์พร้อมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ